ตอนนี้เมย์ก็ยืนอยู่หน้าศาลพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้โดยมีความเชื่อว่าพระแม่อุมาเทวีจะประทานความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้ส่วนวิธีสักการะและมีข้อต้องห้ามอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามเมย์ไปชมกันเลยค่ะพระแม่อุมาเทวีหรือปาระวตีคือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดพระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอโดยวิธีสักการะควรใช้ธูป9ดอกดอกดาวเรืองมะลิกุหลาบสิ่งต้องห้ามคือห้ามถวายดอกบัวเด็ดขาดห้ามถวายเนื้อสัตว์ห้ามถวายผลไม้มีหนามห้ามถวายเครื่องใช้สตรีและห้ามถวายพวงมาลัยหรือดอกไม้คล้องบนองค์พระแม่การเดินทางมาสักการะก็สะดวกสำหรับผู้ที่สนใจเพราะศาลพระแม่อุมาเทวีตั้งอยู่หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์สามารถมาได้ทางรถเมล์รถไฟฟ้าและเรือโดยสารต่อกันอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างชาตินิยมมากราบไหว้กับพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์ส่วนพระพรหมนั้นที่มี4หน้าความหมายแต่ละหน้าจะแตกต่างกันยังไงและมีวิธีสักการะที่ถูกต้องยังไงเดี๋ยวตามเมย์ไปชมข้างในกันเลยค่ะพระพรหมเอราวัณตามความเชื่อของศาสนาฮินดูพระพรหมเป็นพระผู้สร้างซึ่งเป็น1ใน3เทพผู้สูงสุดท้าวมหาพรหมทรงมี4พระพักตร์แต่ละพระพักตร์เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้ง4คือเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกการขอพรทุกพักจะมีความหมายแตกต่างกันโดยวิธีสักการะที่ถูกต้องเริ่มจากพักแรกและเวียนขวามือของเราซ้ายมือของท่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายพักแรกใช้ธูป16ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวดสำหรับขอเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนสิ่งที่รับผิดชอบในชีวิตการสอบขอเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในชีวิตขอเกี่ยวกับเรื่องพ่อพักที่2ใช้ธูป36ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวดขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องเงินเงินทองที่ดินบ้านคอนโดรถยนต์อยากมีหรืออยากได้ให้ขอหน้านี้รวมทั้งหนี้สินที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืนพักที่3ใช้ทูป39ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวดขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคู่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับแม่คู่สัญญาหุ้นส่วนและความมั่นคงของชีวิตพักที่4ใช้ธูป19ดอกเทียน9เล่มดอกบัว9ดอกน้ำ1ขวดขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญการขอกู้ยืมเงินขอออเดอร์สินค้าเรื่องของบุตรใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้จะประสบผลสำเร็จใครที่อยากเดินทางมาสักการะขอพรพระพรหมเอราวัณก็สามารถมาได้ที่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณตรงแยกราชประสงค์